ครับวันนี้ไร่ยอดศักดามีโอกาสถ่ายทำคลิปวิดีโอหมูกินข้าวโพดครับชีวิตบ้านๆให้ท่านผู้ติดตามได้ชมคลิปนี้ข้าวโพดครับเป็นอาหารหลักของหมูพื้นบ้านครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจชีวิตบ้านอย่าลืมกดติดตามครับไร่ยอดศักดาจะมีภาพสวยๆของชีวิตเกษตรปศุสัตว์มาฝากท่านผู้ชมคลิปเพื่อท่านผู้ชมคลิปจะได้เอานำไปต่อยอดพัฒนาให้ได้ดีกว่านี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ครับท่านใดสนใจพันหมูพื้นบ้านครับติดต่อได้ครับเรามีจำหน่ายพันหมูป่าหมูเมยซานหมูกี้อีสานครับสภาพโดยรอบคอกหมูครับ